ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิลาวรรณสุเสตานนท์และในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประวัติของศาลาสุวภักวิไลพันธ์ค่ะที่ตั้งอยู่ในวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารนะคะจะมีประวัติเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะศาลาสุวภักวิไลพันธ์หรือศาลาฝรั่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขาหม้อในอาณาเขตภายในวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารเป็นศาลาที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่5ศาลาสุวภักวิไลพันธ์นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2428โดยเจ้าพระยาพาสกรวงศ์หรือพรบุญนาคบุตรคนสุดท้องของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ผู้สถาปนาพระอารามต่อมาเมื่อพุทธศักราช2470เจ้าพระยาบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุวภักวิไลพันธ์พระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่10ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสูติแด่เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์วยวัฒน์หรือเจ้าคุณทหารได้ส่งบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาหลังใหญ่ที่เจ้าพระยาพัสกรวงศ์สร้างไว้เมื่อพุทธศักราช2428โปรดให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์และอักษรพระนามย่อเพื่อเป็นอนุสรณ์บริเวณหน้าบรรศาลาส่วนลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมของศาลาสุวภักวิไลพันธ์นั้นเป็นแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกมีลักษณะเป็นศาลาโถงใหญ่รูปสี่เหลี่ยมเปิดโล่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นทรงปัญญามุขหน้าหลังคาจั่วผนังปิดล้อมทุกด้านเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปด้านบนเป็นพื้นเรียบมีเสาและคานเป็นหินแบบดอริกที่ประดับลวดลายศิลปะแบบนิเลซองซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่5ฝ้าและเพดานฉาบเรียบสีขาวเสาะร่องซึ่งศาลาสุวภักวิไลพันธ์นี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับศาลาดำรงธรรมวัดเทพศิรินทราวาสที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2438และจุดประสงค์ของผู้สร้างศาลาหลังนี้ก็เพื่อใช้การเพื่อสาธารณประโยชน์แก่คนทั่วไปได้เข้ามานั่งพักยามเยี่ยมชมเขาหม้อที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารแห่งนี้ค่ะและตอนนี้ก็ถึงช่วงคุยลั่นกุฏิแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะและพระคุณเจ้าทุกรูปที่ได้ชมรายการธรรมะนะวันนี้ซึ่งรายการธรรมะวันนี้อยากจะนำเรื่องการทำดีทำชั่วเรียกว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำมาพูดให้ฟังเพื่อที่จะได้เตือนสติของเราให้เป็นผู้ไม่ประมาทนะในการทำความดีเพราะว่าการทำความดีความชั่วนั้นนี่ในศาสนาพุทธนั้นนี่เป็นศาสนาที่กล่าวถึงเรื่องกรรมเรียกว่าเป็นกรรมวาทีเป็นศาสนาว่าด้วยการกระทำถ้าเราไม่นำเรื่องนี้มาพูดแล้วเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นการไม่ตรงตามหลักนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าคนที่จะทำความดีถึงที่สุดนะหรือว่ามีความสุขได้ถึงที่สุดเนี่ยก็ต้องอาศัยวิธีการกระทำการปฏิบัตินะแม้กระทั่งการที่จะเข้าถึงบรมธรรมหรือว่าธรรมะระดับหมดกิเลสก็อาศัยวิธีการปฏิบัติเช่นกันการกระทำคำว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมนี้ก็หมายความว่าเป็นของเฉพาะตนเฉพาะบุคคลใครทำใครได้นะใครทำก็เป็นผู้ที่รับผลของการกระทำนั้นไปคือรับวิบากนะวิบากดีก็เป็นผลเกิดจากการสร้าง
ความดีวิบากชั่วเกิดจากการสร้างความชั่วทางกายทางวาจาทางใจอันนี้เรามาดูว่าที่บอกว่าดีชั่วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดในศาสนาพุทธนั้นนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงเรื่องกรรมหลักๆ ก็จะมีอยู่3ที่ชาวพุทธเราก็พอจะเข้าใจก็คือเรื่องกายเจตกรรมวจีกรรมมโนกรรม3ประการหลักๆนี่แหละนะดีชั่วถ้าดีก็เรียกว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นกุศลถ้าเป็นความชั่วเรียกว่าบาปนะหรือว่าเป็นอกุศลกายกรรม3วจีกรรม4ก็คือเป็นผู้ที่ชอบพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่ก็คือกรรมทางวาจาที่เป็นความชั่วทางวาจา4ประการส่วนความชั่วทางจิตก็คือคิดอยากเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองเรียกว่าเป็นโลภะแล้วก็คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นแล้วก็เห็นไม่ตรงตามหลักความจริงเช่นเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเห็นเหล่านี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความชั่วด้านจิต3ประการเช่นกันส่วนกุศลความดีก็อยู่ตรงข้ามกันตรงข้ามกับความชั่วทละความชั่วทางกายทางวาจาทางใจ3ประการนี้ได้ก็ชื่อว่าเป็นกุศลแต่กรรมในทางศาสนาพุทธนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เยอะมากนะอีกหมวดหนึ่งในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสว่ากรรมมี4ประการที่ทำให้บุคคลไปเสวยผลของกรรมนั้นเนี่ยตามที่กระทำอย่างไม่คลาดเคลื่อนเลยทำอะไรไว้ก็จะได้เสวยผลของกรรมนั้นกรรมประเภทที่หนึ่งที่พระองค์ตรัสเอาไว้อีกประการหนึ่ง4ประการก็คือประการที่หนึ่งก็คือว่ากรรมดำมีวิบากดำประการที่สองกรรมขาวมีวิบากขาวประการที่3กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวประการที่4เนี่ยกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวประการที่1ก็คือกรรมดำมีวิบากดำนี่หมายถึงกรรมอย่างไรพระองค์ตรัสว่ากรรมใดก็ตามที่ปฏิบัติด้วยการปรุงกายยกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนทำให้เกิดความทุกข์แก่สัตว์อื่นกรรมเหล่านี้เขาเรียกว่ากรรมดำกรรมดำนี้นี่จะเป็นต้นเหตุทำให้ได้เวทนาในทางฝ่ายทุกข์เวลาไปเกิดก็จะได้รับทุกขเวทนาตลอดเวลาไปเกิดในภพภูมิในที่จะได้รับผลของกรรมดำนี้นะกรรมดำนี้เวลาไปเกิดจะไปเกิดในสัตว์นรกอย่างเดียวเป็นสัตว์นรกเรียกว่าเป็นวิบากของกรรมดำเกิดมาร้อนตลอดนะในนรกไม่มีความสุขความเย็นอยู่แล้วมันร้อนตลอดเพราะว่าไปทำกรรมเบียดเบียนสัตว์อื่นไปเบียนผู้อื่นอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมดำมีวิบากดำมีเฉพาะสัตว์นรกอย่างเดียวสัตว์นรกจะเป็นผู้ที่ได้รับวิบากก็คือผลของกรรมที่ทำไว้นะก็คือกรรมดำกรรมที่สองคือกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมขาวก็หมายความว่ากรรมที่ปรุงกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนคือเป็นไปเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตกรรมเหล่านี้นี่เป็นกรรมของบุคคลผู้ที่ได้ฌานสมาธิขั้นตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงขั้นที่8เรียกว่าเป็นกรรมของบุคคลผู้ที่มีฌานเวลาไปเกิดรับผลวิบากเหล่านี้นี่จะส่งผลทำให้ได้รับไปเกิดในพรหมโลกก็คือเป็นเทวดาชั้นพรหมโลกจะไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขอย่างเดียวและประการที่4คือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวนี่ก็หมายความว่ากรรมของพระอริยเจ้าตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ก็คือเขาเรียกในภาษาบาลีว่ากัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาเป็นทางดับแห่งกรรมก็คือกรรมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความดับในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นไปเพื่อการที่จะไม่ก่อกรรมขึ้นมาเป็น
สิ่งที่จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปซึ่งเขาเรียกว่าไตรสิกขาเพราะว่าการกระทำกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนี้ก็คือไม่เป็นทั้งกุศลไม่เป็นทั้งอกุศลเป็นไปเพื่อการศึกษาในระดับไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคหรือว่ามรรคมีองค์8ประการถ้าสรุปย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าสรุปลงเหลือสั้นก็คือสมถะหรือวิปัสสนาถ้าเหลืออย่างเดียวก็คืออานาปานสติแล้วก็นะกรรมอีกประการหนึ่งนี่ในอัตถกถาที่ท่านแสดงไว้นี่มีถึง12ประการ12ประการนี้นี่เป็นการจำแนกแกะแกงของพระอรหันตอาจารย์แสดงไว้ประมาณ3หมวดหมวดละ4กรรมหมวดแรกก็เรียกว่าเป็นกรรมที่ให้ผลตามกาลเวลาหมวดที่2เรียกว่ากรรมที่ให้ผลตามหน้าที่นะประการที่3เรียกว่ากรรมที่เรียกว่าเป็นกรรมที่ให้ผลตามสิ่งที่จะนำให้ไปเกิดนะประการแรกก็คือกรรมให้ผลตามกาลเวลากรรมให้ผลตามกาลเวลามี4อย่างด้วยกันนะประการแรกเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมทิฏฐธรรมเวทนียกรรมก็แปลว่ากรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบันเช่นเราทำกรรมนี่บางทีให้ผลชาตินี้เลยก็คือกรรมหนักนี่ให้ผลชาตินี้เลยประการที่2ก็คือถ้าหากว่าไม่ผลชาตินี้ก็คือระดับที่2ลงมาเขาเรียกว่าอุปัชฌะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าคือชาติที่2หลังจากเราตายไปแล้วนะแล้วก็กรรมประเภทที่3เรียกว่าอปราปริยเวทนียกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลในชาติถัดไปจากชาติหน้าคือชาติที่3ไปแล้วก็กรรมที่4เรียกว่าอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่เลิกให้ผลหรือให้ผลเสร็จแล้วนะคราวนี้มาดูรายละเอียดบ้างว่ากรรมที่ให้ผลในชาตินี้นี่นะเป็นกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วนี่ทำให้เราได้รับผลในชาตินี้เลยนะก็จะมีอยู่หลายระดับนะตั้งแต่พระอรหันต์นี่ท่านในชาตินี้เพราะว่าถ้าบรรลุอรหัตผลแล้วนี่กรรมที่ทำไว้เนี่ยมันจะมารวมรับให้เรารับในชาตินี้ก็เช่นองค์พรีมานเนี่ยก็จะรับชาตินี้เลยไปเคยฆ่าคนไปมากก็จะมีคนมาตีมาทำร้ายนะแต่ก็จะไม่หนักเพราะว่ามีกุศลกรรมคอยหล่อเลี้ยงทำให้ไม่รับกรรมหนักการทำบาปหนักนะฆ่าพระหันฆ่าพ่อแม่นะเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยรับกรรมในชาติหน้าแน่นอนไปตกนรกนะแล้วก็ส่วนกรรมต่อไปคือกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปจากชาติหน้าเขาเรียกว่าอปราปริยเวทนียกรรมให้ผลในชาติที่3ถัดไปเป็นกรรมที่ลดหย่อนลงไปนะเรียกหรือได้ว่าเป็นอากินกรรมกรรมที่สะสมทำไว้เป็นนิดนั่นเองส่วนกรรมสุดท้ายเรียกว่าอโหสิกรรมอโหสิกรรมนี่หมายถึงว่าเป็นกรรมที่มันเลิกให้ผลเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลนั้นนี่เป็นผู้ที่บำเพ็ญความดีมามากแล้วก็กรรมนั้นนี่มันลดหย่อนลงไปจนหมดไปเช่นกรรมของบุคคลผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงกรรมเล็กๆน้อยๆต่ำกว่าฌานนี่บางทีมันก็จะไม่ให้ผลเช่นกรรมดีน้อยกว่าบุคคลน้อยกว่าการปฏิบัติฌานนี่มันก็จะหายไปนะก็จะไปรับกรรมใหญ่กรรมสูงขึ้นไปหรือเป็นพระอรหันต์กรรมที่ควรจะได้รับหนักๆนี่มันก็จะหมดสิ้นไปเพราะว่าถูกกรรมที่ปฏิบัติจนหมดกิเลสนั้นนี่มันเข้าไปตัดรอนทำให้เป็นอโหสิกรรมไปก็คือเหมือนกับว่าเป็นการใช้หมดแล้วหรือว่าเป็นการได้สวยกรรมนั้นหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นอโหสิกรรมในส่วนของกรรมที่ให้ผลตามกาลเวลาส่วนหมวดที่2เป็นหมวดที่ว่าด้วยกรรมที่ใ
ผลตามหน้าที่นี่ก็จะมีอยู่3เช่นกัน1ชนกกรรมแปลว่ากรรมที่นำให้ไปเกิดนะก็คือส่งให้ไปเกิดในชาติหน้านะเป็นคนดีคนชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้นะส่วนประการที่2เขาเรียกว่าอุปัฏฐัมภกรรมนะแปลว่ากรรมที่คอยสนับสนุนให้กรรมที่ไปเกิดนั้นนี่มีผลยิ่งๆขึ้นไปเช่นถ้าหากว่าไปเกิดเป็นคนดีก็เคยส่งเสริมให้เป็นคนดียิ่งขึ้นไปนะถ้าไปเกิดเป็นคนชั่วก็ทำให้ชั่วยิ่งขึ้นไปเรียกว่าอุปัฏฐัมภกรรมกรรมที่3เรียกว่าอุปีรกกรรมอุปีรกกรรมนี่ก็แปลว่ากรรมที่คอยเบียดเบียนคำว่าคอยเบียดเบียนนี้ก็หมายความว่าถ้าเราไปเกิดในชาติหน้านี่เป็นคนดีมันจะเบียดเบียนทำให้เรากลายเป็นคนชั่วได้เบียดเบียนให้ตรงข้ามเลยถ้าไปเกิดเป็นคนชั่วมันก็เบียดเบียนทำให้กลายเป็นคนดีได้นี่เรียกว่าเป็นอุปีรกกรรมกรรมประการที่4ที่ทำตามหน้าที่ก็คือกรรมที่ทำให้ตัดรอนเรียกว่าอุปคาตกกรรมแปลว่ากรรมตัดรอนกรรมตัดรอนนี้เป็นกรรมที่ทำให้บุคคลนั้นนี่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภาวะนั้นๆได้เช่นตายในระหว่างบ้างบาดเจ็บบ้างเป็นคนที่คนพิการไปบ้างเพราะว่ามีอุปคาตกรรมนี้เข้าไปตัดรอนนี่เรียกว่าเป็นกรรมที่มันให้ผลตามหน้าที่4ประการก็คือ1ชนกกรรม2อุปถัมภกรรม3อุปีรกกรรม4อุปคาตกรรมส่วนประกรรมหมวดสุดท้ายคือกรรมที่ให้ผลตามแรงหนักเบาหมวดที่3เนี่ยมี4ข้อประการแรกเรียกว่าครุกรรมกรรมหนักประการที่2ก็คืออาจินกรรมนะแปลว่ากรรมที่ลดหย่อนลงไปแปลว่ากรรมที่ทำหนึ่งนิดนะส่วนประการที่3ก็คือว่าอาสันนกรรมอาสันนกรรมนี่แปลว่ากรรมที่ปรากฏขึ้นถ้าหากว่ากรรมสองอย่างเราไม่เคยทำเลยนะเราไม่เคยทำครุกรรมเราไม่เคยทำเกี่ยวกับอากินกรรมนะคือกรรมที่ทำหนึ่งนิดในฝ่ายชั่วเลยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีกรรมหนึ่งที่มันมาปรากฏก่อนตายเรียกว่าอาสันนกรรมมันจะมาปรากฏก่อนตายส่วนกรรมสุดท้ายก็คือกตัตตากรรมกตัตตากรรมกตัตตากรรมนี้แปลว่าอะไรแปลว่ากรรมที่สักแต่ว่าทำถ้ากรรม3อย่างไม่มีนะครุกรรมไม่มีอากินกรรมไม่มีแล้วก็อาสนกรรมไม่มีกรรม3อย่างไม่มีนี่มันก็จะมาสู่กรรมสุดท้ายกรรมสุดท้ายก็คือกตัตตากรรมแปลว่ากรรมที่เราสักแต่ว่าทำนี่แหละมันจะส่งผลสักแต่ว่าทำนี่หมายถึงอะไรไม่ตั้งใจเช่นเราเดินไปเหยียบมดตายไม่ตั้งใจมันก็จะไม่ให้ผลเราเนี่ยทำให้เราบาดเจ็บบ้างให้เราทุกข์บ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกรรมที่ให้ผลนะเรียกว่าให้ผลตามแรงหนักเบานี่ก็คือกรรม12ที่มีอยู่3หมวดนะหมวดแรกก็คือกรรมให้ผลตามเวลาหมวดที่2ให้ผลตามให้ผลตามหน้าที่นะหมวดที่3ให้ผลตามแรงหนักเบาดังที่กล่าวไปนี่ก็คือกรรม12ประการแต่ว่ากรรม12ประการนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกเป็นกรรมที่พระอัตถกถาจารย์ที่ท่านได้จำแนกแจกแจงในอัตถกถาขยายความในพระไตรปิฎกออกไปซึ่งวันนี้ก็นำเรื่องของกรรมมาปรารภให้ฟังแล้วก็เรื่องกรรมนี้พระเจ้าพระองค์ก็ตรัสเอาไว้ชัดเจนมากเลยที่พระองค์ตรัสว่าอะไรพระองค์ตรัสว่ากัมมังสเตวิภัชติเนยะทิทังหีนัปปหีตะตายะนะแปลว่ากรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ให้ดีหรือเลวแตกต่างกันสัตว์นี้ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะไม่ใช่เฉพาะสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตนะสัตว์นรกเขาเรียกว่าสัตว์หมดเวียนว่ายตายเกิดกรรมนี่จะเป็นผู้จำแนกนะจำแนกว่าจะเป็นคนดีคนชั่วเนี่ยกรรมเป็นผู้จำแนกดังนั้นนี่ให้ผู้ชมทั้งหลายนี่ได้รับทราบนะเกี่ยวกับเรื่องกรรมในพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ก็ได้ยกนะเกี่ยวกับเรื่องกรรมนะปารภขออนุโมทนากับนะ
บุญกุศลของเราที่ได้ตั้งใจมาชมรายการแล้วก็ขอให้เป็นผู้ที่ได้มีจิตเป็นกุศลประพฤติปฏิบัติในทางที่เป็นกุศลความดีในกรรมดีของศาสนาพุทธที่ส่งผลทำให้เรานี้ได้เป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญในทางกุศลยิ่งขึ้นไปขอบารมีที่เราได้ประพฤติธรรมมาฟังธรรมในรายการนี้จงเป็นผู้ที่ส่งผลให้ท่านมีความเจริญในร่มธรรมของศาสนาในศาสนาพุทธแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาชีพปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งปวงให้มีความเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญดีและเจริญสุขปรารถนาสิ่งใดที่พึงได้โดยชอบธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเทอญเจริญพรวันนี้จะได้นำสุภาษิตเกี่ยวกับเรื่องกรรมที่พระเจ้าแสดงเอาไว้ในสุภาษิตนี้ว่ายาทิสังวปเตพีชังตาทิสังลปเตพลังกัญระยานการีกัญระยานังปาปการีจะปาปกังแปลว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสุภาษิตอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบการทำดีทำชั่วเนี่ยเหมือนกับการทำเกษตรกรรมอย่างอื่นเช่นการทำไร่ทำนาย่อมได้ผลตามที่เราก็ทำลงไปเราปลูกข้าวเราก็ได้ข้าวเปลือกนะเราทำผลไม้อะไรนะเงาะทุเรียนหรือผลไม้ต่างๆที่เราทำกันเนี่ยเราก็ได้ผลเช่นนั้นนี่ก็คือลักษณะความหมายถึงวิบากก็คือผลของการกระทำทำดีก็มีวิบากดีทำชั่วก็มีวิบากชั่วบางคนบอกว่าทำดีดีทำชั่วชั่วนี่ก็ไม่ค่อยตรงนักนะเพราะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้นี่ว่ากรรมดีกรรมชั่วนั้นนี่วิบากบางทีอาจจะไม่ตรงตามนั้นก็ได้เช่นทำกรรมดีมีวิบากดีกรรมชั่วมีวิบากชั่ววิบากในที่นี้ก็แปลว่าผลของการกระทำผลของการกระทำนี้นี่จะไม่ค่อยจะตรงตามแบบตรงข้ามกันเลยนะเช่นว่าเราฆ่าคนอื่นตายนี่ไม่ใช่ว่าจะมีคนมาฆ่าเราเสมอไปบางทีมันจะได้ผลก็คือทำให้เราอายุสั้นอายุสั้นเนี่ยอาจจะตายเพราะเหตุอย่างอื่นก็ได้ซึ่งในที่นี้จะเห็นได้จากในพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในจุระกัมมวิภังคสูตรจุระกัมมวิภังคสูตรนี้พระองค์ตรัสเอาไว้ถึงเรื่องกรรมโดยตรงเลยกรรมมีประมาณ7คู่ด้วยกันประการแรกพระองค์ตรัสถึงเรื่องบุคคลผู้ที่ร่ำรวยพระองค์ตรัสว่าคนที่เกิดมาร่ำรวยในปัจจุบันนี่เพราะว่าในอดีตชาตินี่เป็นผู้ที่เคยให้ทานมากตรงข้ามกับบุคคลผู้ที่เกิดมายากจนก็คือไม่ชอบให้ทานก็จะได้รับวิบากในตรงข้ามก็คือเกิดมายากจนแล้วก็คู่ที่สองนี่ก็คือคนเกิดมาสวยเกิดมาผิวงามเกิดมาหล่อเกิดมาสวยเกิดมาผิวงามเพราะได้ทำเหตุก็คือรักษาจิตข่มจิตตัวเองไม่ให้โกรธเวลาใครด่าใครว่าทำใจให้เย็นได้ข่มความโกรธไว้ได้บุคคลเหล่านี้นี่ก็จะมีกรรมก็คือทำกรรมโดยการข่มความโกรธได้เกิดมาในโลกปัจจุบันนี้จึงเป็นคนสวยคนหล่อแล้วก็มีผิวพรรณงามมีผิวพรรณละเอียดอ่อนนี่ก็คือเป็นวิบากในปัจจุบันคู่ที่สองคู่ที่สามก็คือว่าเกิดมาในโลกนี้นี่เป็นผู้ที่มีอายุยืนนี่ก็ตรงข้ามกับอายุสั้นนะคนที่เกิดมาอายุยืนเพราะว่าชาติก่อนนี่เป็นคนรักษาศีลข้อแรกได้ดีมากไม่ฆ่าสัตว์ไม่
ทำให้สัตว์นี้ตายจึงทำให้เกิดมาในปัจจุบันนี่อายุยืน100ปีขึ้นไปนะนี่เป็นต้นเหตุเป็นวิบากนะเรียกว่าเป็นผลวิบากในอดีตชาติส่วนตรงข้ามคนที่อายุสั้นเนี่ยเกิดมาไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตายไปก็จะเป็นเพราะว่าในชาติก่อนเนี่ยไม่ได้รักษาศีลข้อหนึ่งดีชอบฆ่าคนตายชอบฆ่าสัตว์ตายนี่แหละคือคู่ที่3คู่ที่4พระองค์แสดงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องโรคน้อยโรคมากคนที่มีโรคมากเช่นเกิดมานี่เข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเพราะว่ามีโรคมากเหลือเกินเพราะว่าในชาติก่อนเป็นคนชอบเบียดเบียนชอบไม่ฆ่านะจะเบียดเบียนชอบตีชอบด่าชอบทำให้สัตว์เกิดได้รับความเดือดร้อนชอบทะเลาะชอบชกต่อยกันคนเหล่านี้เกิดมาปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นคนมีโรคมากนะส่วนคนที่มีโรคน้อยเพราะว่าไม่ชอบเบียดเบียนอันนี้ก็คือคู่ที่4คู่ที่5ก็คือว่าคนเกิดมาได้เกิดมาในตระกูลสูงบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำที่เกิดมาในตระกูลสูงเพราะอะไรเพราะว่าชาติก่อนนี่เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อบุคคลผู้เป็นปูชนียบุคคลทั้งหลายคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าต่อครูบาอาจารย์เกิดมาชาติปัจจุบันนี่จึงมีคนเกิดในตระกูลสูงเช่นในตระกูลกษัตริย์ในตระกูลข้าบดีเศรษฐีหรือเหล่านี้แหละนะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าคนที่เกิดมาแล้วนี่ได้เป็นผู้ที่มีความดีเช่นกันแต่ว่าเป็นผู้ที่ได้รับความสุขไม่มากนักนะแต่ว่ามีความเจริญในด้านทรัพย์สินนะเช่นว่าเป็นผู้ที่ได้รับชื่อเสียงเงินทองได้รับอำนาจวาสนาเพราะว่าชาติก่อนนี้เป็นผู้ที่ไม่อิจฉาริษยาจึงทำให้เกิดมาในชาติปัจจุบันนี้นี่มีศักดิ์มีอำนาจนะเรียกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์สูงเพราะว่าชาติก่อนนี้เป็นผู้ที่ไม่อิจฉาริษยาใครนะส่วนประการสุดท้ายก็คือว่าเกิดมาเป็นคนมีปัญญามากเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็คือคู่สุดท้ายนะถ้าตรงข้ามก็จะเป็นคนที่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาอันนี้คือความหมายในกรรมที่พระองค์แสดงเอาไว้ว่าคนจะดีจะเลวนี่ขึ้นอยู่ที่การปฏิบัตินะทางกายวาจาใจเรียกว่าเป็นกรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงละเอียดในพระไตรปิฎกนำมาแสดงว่าถ้าเราทำดีเราย่อมได้รับความสุขจากความดีนั้นแต่ถ้าทำไม่ดีก็จะตรงข้ามได้รับความทุกข์วันนี้ก็นำสุภาษิตในเรื่องกรรมมาขยายความนะให้ผู้ชมทั้งหลายได้รับทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไรก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมรับชมรายการธรรมะนี้นี่จงเป็นปฏิพรย้อนส่งให้ทุกท่านนะเป็นผู้มีความสุขนะในร่มพระธรรมของพระศาสดาในบวรพุทธศาสนามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาชีพปราศจากทุกโศกโรคภัยประยันตรายทั้งปวงให้มีความเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญดีและเจริญสุขประสงค์สิ่งใดที่พึงได้โดยชอบนะขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จนะจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเธอมนุษย์เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเองค่ะชีวิตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทำของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะเปรียบเสมือนสุภาษิตที่ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวค่ะสำหรับวันนี้รายการสถานีธรรมของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.ทางช่อง Police TV
วีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube รายการสถานีธรรมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ